จะไปอยู่ในที่ที่ไม่มีน้ำไม่กินลองดูจะอยู่ได้กี่วันนะเห็นนะพ่อเราพูดในรูปแบบของธรรมชาตินะครับเอาละไมโครโฟนอยู่ท้ายตัวครับแน่นจุกโทษครับผมเองครับง่ายแน่นจุกเนาะครับแน่นจุกใจคงด้านขวาปวดคอมึนงงปวดเข่าปวดแขนปวดหัวไหล่คัดจมูกถามว่าในร่างกายตอบเองนะนับหนึ่งอย่างเดียวมันต้องรู้ว่าอะไรที่มันหนักที่สุดในร่างกายจะให้ผมช่วยอะไรก่อนหนึ่งเดียวโอเคพอครับเพราะหนึ่งมันจะได้สองสองจะได้สามสามจะได้ทั้งหมดนะครับโอเคนะฮะกดสังเกตคอที่ถือว่าหนักนะซ้อนกันความรู้สึกนี่มันไม่มีใครมาทดแทนเราได้ต้องชมตรงๆจะรู้เท่ากันเจ็บก็บอกที่นี่มีข้อตกลงกันเรื่องเดียวคือเรื่องเจ็บห้ามทนเพราะผมคนที่มีพลังเจ็บแล้วขอให้บอกเพราะมันผ่อนผ่อนเบาได้เนาะเพราะเราไปตามความรู้สึกเองโทษครับครับมันไม่ใช่เครื่องจักรเครื่องกลแล้วมันไปเลยเลยนี่ไม่ใช่มันยังมีพันหนักพันเบาโทษครับสังเกตคอเคยที่ว่าเมื่อกี้นี้โทษครับโทษครับเดี๋ยวสู้ผมนะเดี๋ยวสู้ผมนะเอ๊บเอ๊บถามว่ามาแล้วไปของเรื่องโทษครับคนนิดนึงแค่นี้เองครับแล้วถามว่าคอหายยังครับเหลือนิดๆเหลือนิดๆครับคำวันนี้ครับเดิมมันมีอยู่ร้อยครับ100%ครับเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ประมาณสัก70เหลือ70ครับเหลือ70%เหลือนิดแล้วครับเราถามตัวเหลือไม่ใช่ถามตัวหายครับเหลือ30หรือเหลือ70มันมีความรู้สึกว่ามันหายไป70หาย70เหลือ30ครับไปครับแค่นั้นก็ครับต่อไปตัวที่2ที่3เนาะครับสังเกตเองนะครับมึนงงที่ว่าเมื่อกี้นี้มันจะมีเข้ามาเบาหรือเปล่าครับปวดเข่าก็จะหายปวดปวดแขนก็จะหายปวดปวดอะไรจะหายปวดและคัดจมูกก็จะตามมานะครับครับติดกระดุมเม็ดแรกได้แล้วครับต่อไปเรื่อยๆคือเม็ดต่อไปประมาณนั้นนะครับโทษรู้ว่าจริงไหมหรือหายใจการนับอากาศนี่สุดยอดมากเลยอะไรมันเพิ่งบางงงกว่าเดิมอันเนี้ยนี่เราไปง่ายๆผมก็ไม่ต้องไปรุ่งต้องรีบต่อไปเป็นยังไงการตั้งเอาไว้ไม่เกิน20 คนต่อวันถ้ามากเกินไปมันก็จะรีบแล้วมันก็จะไม่มีสาระให้กับบรรยากาศกับบ้านเห็นไหมเพราะมันต่างฝ่ายต่างรีบครับเราใช้ความเข้าใจดีกว่าอะไรก็ไม่ดุดึงเกินไปกว่าความเข้าใจเพราะความเข้าใจเป็นจุดเกิดของความเจริญพัฒนาความเชื่อเป็นสิ่งที่ไม่โง่ทันทีเชื่อพวกโง่เลยบอกให้ได้คำว่าเชื่อกับศรัทธาเป็นความหมายเดียวกันนะครับเราไม่ต้องศรัทธาแต่เราต้องการความเข้าใจและความเข้าใจที่ดีต้องผ่านความรู้สึกที่เป็นจริงเท่านั้นพอไปแล้วครับส่วนอื่นนะที่นี้นะ
ปวดครับนี่ไงดีนะครับนี่จะเริ่มหายใจรับนั่งในตรงทีนึงต่อไปนี้เป็นช่วงล่างนะรูจะเบาทั้งตัวครับหายใจโล่งด้วยเนี่ยให้รู้ไม่เกี่ยวอะไรครับกับน้องและการหายใจอยู่ประมาณสัก 80 นะครับประมาณทั้งตัว 80% 80% ครับเป็นภาพรวมครับอยากหายจากอาการที่เคยเป็นครับภาษามันบอกว่าเป็นอดีตไปแล้วครับอยากหายจากอาการที่มันเคยเป็นครับภาษาหนึ่งบังคับเลยครับที่มันเป็นอดีตไปแล้วครับอันนี้เป็นความเข้าใจใหม่ครับงั้นอนาคตพรุ่งนี้มะรืนนี้ครับชั่วโมงต่อไปเป็นอนาคตครับอาการที่วันนั้นมันไม่น่าจะกลับมาอีกครับคำว่าไม่น่าแปลว่ารอวันพรุ่งนี้มะรืนนี้ครับและหรือถ้ามันมีครับหนักต้องเบาแน่เป็นเบาแน่นอนครับสัปดาห์หน้าเจออะไรใหม่ถ้ามันมีครับไม่มีก็โอ้ครับชัดเจนครับไม่คิดไม่ถามไม่ฉีดครับแต่ต้องอาศัยพื้นฐานของความเข้าใจครับจึงจะ get into ก็ได้นะแล้วมันจะถาวรครับนี่ก็อยากจะฝากเอาไว้มากๆแบบนี้เนาะครับโอเคครับครับเดี๋ยวพันเย็นนี้ฝากครับครับปุ๊บนี่เลยครับเอาเลยช่วงต่อไปใครก่อน